วันนี้จะมาแต่งหน้าในลุคคาเฟ่คาปูชิโน่บราวน์เมคอัพนะคะและที่สำคัญวันนี้ก็จะมาสวอชสีลิปของ Intuit เป็นคอลเลกชัน Intuit Booming Collection Mood Lipstick ค่ะมีทั้งหมด6เฉดสี Intuit Booming Collection Mood Lipstick ทั้ง6เฉดสีเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายนะคะราคา159บาท Exclusive เฉพาะวสันลิปตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะลดขอสวอชลิป Intuit Collection Intuit Booming Collection Mood Lipstick ทั้ง6เฉดสีลิปตัวนี้เป็นเทคนิคพิเศษ Top Speed Mirrorช่วยให้เนื้อละเอียดกว่าที่เคยทาเรียบลื่นไม่มีสะดุดมอบสีคมชัดแท้จริงอย่างทูโทนดิสเพย์ตัวเนื้อลิปนะคะเป็นเนื้อมูสนุ่มเหมือนวิปครีมบางเบาไม่หนักปากทาแล้วไม่ตกร่องไม่หมองค้ำเพิ่มความชุ่มชื้นอิ่มฟูให้กับริมฝีปากได้อย่างยาวนานเดี๋ยวเรามาสวอชดูเนื้อลิปและสีกันเลยดีกว่าค่ะสีที่หนึ่งนะคะชื่อสีว่า Holy Hawk ค่ะสีที่สองนะคะชื่อสีว่าไฮเดนเยียค่ะสีที่สามนะคะชื่อสีว่าเยอร์บิล่าค่ะสีที่สี่คือสีเอสเทอร์สีที่ห้านะคะสีเวอร์บิน่าค่ะและสีสุดท้ายนะคะคือสีโฮย่าค่ะจะเห็นว่าทั้ง6เฉดสีนั้นสีสวยทุกสีเลยนะคะใครชอบสีไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูนะวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของซิสเซเลนค่ะชื่อรุ่นว่าแอพิคอตบราวน์รุ่นนี้ใส่แล้วตาจะดูละมุนมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราค่ะหลังจากที่สเปรย์น้ำแร่แห้งนะคะก็จะลงตัวกันแดดจะลงประมาณ2ข้อนิ้วนะคะทุกคนลงทั้งหน้าแล้วก็คอเลยนะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะการลงกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมทากันแดดกันด้วยนะจะลงบริเวณใต้ตานะคะที่หมองค้ำข้างจมูกนะคะที่เป็นรอยแดงแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นรอยสิวค่ะจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงบนฟองน้ำเพื่อให้เกี่ยวคอนซีลเลอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนจะแตะคอนซีลเลอร์ตรงที่เห็นรอยสิวชัดอยู่อีกรอบนึงนะคะรอบนี้จะใช้แป้งเกลี่ยรองพื้นค่อยๆเกลี่ยคอนซีลเลอร์ค่ะมาเชดดิ้งบริเวณสันจมูกเชดดิ้งตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็ตัดจมูกค่ะเชดบริเวณตรงช่วงโหนกแก้มนะคะตรงคางและเชดดิ้งบริเวณหน้าผากด้วยนะคะเพื่อลดความถึกของหน้าผากของเราค่ะจะเชดบริเวณปากแล้วก็ร่องใต้จมูกด้วยค่ะจากนั้นก็ใช้แป้งเกลี่ยรองพื้นค่อยๆเกลี่ยไปให้ทั่วนะคะทุกคนต่อไปจะมาเขียนคิ้วแบบนี้กันนะคะจะเขียนคิ้วโดยการวาดโครงคิ้วขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนแบบคิ้วที่จะเขียนในวันนี้นะคะก็จะเขียนคิ้วแบบโก่งค่ะทุกคนแบบสายฝอนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้โครงคิ้วแล้วนะคะก็จะมาระบายข้างในคิ้วให้เต็มค่ะอย่างที่บอกอยู่ตลอดนะคะก็คือจะเน้นหางคิ้วไล่เข้ามาแค่ถึงกลางคิ้วเท่านั้นค่ะจะใช้ด้านที่เป็นหัวฟองน้ำมาเกลี่ยคิ้วก่อนจะเริ่มเกลี่ยจากหางไปหัวคิ้วนะคะทุกคนเพื่อให้หัวคิ้วอ่อนกว่าหางคิ้วค่ะจะใช้ด้านที่เป็นดินสอนะคะมาเขียนคิ้วซ้ำอีกรอบให้มันเข้มขึ้นค่ะทุกคนต่อด้วยใช้มาสคาร่าขนตานะคะมาปัดคิ้วให้ดูตั้งขึ้นค่ะจะมาเก็บคิ้วกันด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะจะเก็บแค่บริเวณตรงช่วงใต้ท้องคิ้วเท่านั้นนะคะทุกคนจะใช้แป้งตัวเดิมนะคะมาเกลี่ยค่ะหลังจากที่เราเก็บคิ้วไปแล้วนะคะจะเห็นว่าทรงคิ้วดูคมชัดขึ้นค่ะ
จะใช้ Intuit Booming Collection Mood Lipstick สีที่5นะคะเหยียดสีลิปก่อนนะคะแล้วก็ทาลงบนเปลือกตาได้เลยค่ะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะแล้วก็อย่าลืมตวัดหางตาขึ้นด้วยนะเพื่อให้หางตาของเรายกขึ้นนะคะทุกคนหลังจากทาเปลือกตาบนเสร็จแล้วนะคะก็มาทาใต้ตาล่างกันค่ะสีที่ได้นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้สีดูละมุนมากๆเลยนะจากนั้นจะใช้ดินสออายไลเนอร์เป็นสีน้ำตาลนะคะมาเขียนขอบตาล่างค่ะถ้าใครอยากให้ตาดูคมเข้มนะคะแนะนำว่าให้ใช้ดินสออายไลเนอร์ที่เป็นสีดำเขียนขอบตานะใช้แป้งมาเกลี่ยสีไลเนอร์นะคะให้มันดูฟุ้งไม่ได้ต้องการให้มันชัดมากจนเกินไปนะคะใช้ดินสอไลเนอร์ตัวเดิมนะคะมาเขียนบริเวณหางตาค่ะจะใช้วิธีการตวัดขึ้นนะจากนั้นก็จะใช้แป้งค่อยๆเกลี่ยไล่เข้ามาบริเวณกึ่งกลางตานะคะทุกคนค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สีตาดูกลมกลืนกันและจะใช้แป้งนะคะมาเบลนสีให้ดูสมูทขึ้นค่ะอย่าลืมตวัดหางตากันขึ้นด้วยนะคะจะใช้ชิมเมอร์สีทองมาทาบริเวณตรงช่วงกึ่งกลางตาไล่เข้ามาตรงหัวตานะคะทุกคนเพื่อให้ตาของเราดูมีมิติขึ้นค่ะวันนี้จะใช้อายไลเนอร์ของ Intuit Super Proof Eyeliner Pen เป็นอายไลเนอร์ผู้กันแหลมเล็กสีดำสนิทนะคะเขียนง่ายกันน้ำกันเหงื่อไม่ไหลเยิ้มแน่นอนค่ะเวลาเขียนอายไลเนอร์ก็ช่วยทำให้คอนโทรลได้ง่ายด้วยนะก่อนกรีดอายไลเนอร์นะคะก็จะดึงหางตาให้ยกขึ้นจะกรีดตรงช่วงบริเวณหางตาแล้วก็ค่อยๆตวัดหางตาขึ้นค่ะวันนี้จะกรีดคล้ายๆแคทอายนะคะทุกคนมีโปรโมชั่นครบรอบ20ปี Intuit Super Proof Eyeliner Pen ราคา99บาทขายที่เคาน์เตอร์ Intuit วัสสันTesco Lotus Big C และห้างสรรพสินค้าทั่วไปจะปัดแค่ขนตาบนเท่านั้นนะคะทุกคนจะใช้ขนตาของ Mink 2D Hair แล้วก็จะใช้กาวติดขนตาของ Cos Look ค่ะหลังจากทิ้งกาวไว้15วินะคะก็จะมาวางขนตาบริเวณตรงกึ่งกลางตาก่อนจากนั้นก็จับบริเวณตรงหางตานะคะแล้วก็ค่อยมาติดตรงหัวตาค่ะใช้ปลายที่ติดขนตานะคะค่อยๆกดค่ะเพื่อให้ขนตาแนบสนิทขึ้นแล้วก็อย่าลืมดันขนตาให้ยกขึ้นกันด้วยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บงานด้วยอายไลเนอร์ค่ะจะใช้ตัวอายไลเนอร์เนี่ยแหละมาเก็บตรงช่องว่างที่ขาวๆนะคะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์นะคะมาวาดเส้นขนคิ้วค่ะจะใช้ลิปตัวเดิมนะคะที่ทาตาเอามาทาแก้มค่ะจะแตะตรงช่วงหน้าแก้มนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาทาปากกันนะคะวันนี้นะคะก็จะเลือกสีที่6สีโฮย่าค่ะสีนี้นะคะจะออกเป็นโทนน้ำตาลนะทุกคนทาแล้วนะคะทาง่ายมากเนื้อบางเบานะคะไม่หนักปากเลยใครที่ชอบลิปที่เป็นเนื้อมูดลองไปซื้อกันดูนะทุกคนแล้วจะติดใจนะคะเพราะว่าเขาทา ง่ายเกี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนานด้วยค่ะ
จะใช้อายแชโดว์สีขาวมาไฮไลท์หน้าค่ะ